ถ้าพูดถึงขนมหวานขนมไทยหลายคนยกให้ขนมหวานเมืองเพชรนะคะเดี๋ยวตามนักข่าวพลเมืองไปดูเขาพาไปดูวิธีการขั้นตอนแล้วก็วิถีชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะในชุมชนที่เขาทำขนมหวานเป็นแหล่งผลิตแล้วก็ส่งขายค่ะเรียกว่าที่นั่นเป็นนครขนมหวานเมืองเพชรก็ว่าได้แล้วก็สร้างเงินหมุนเวียนในชุมชนได้ปีละกว่า100ล้านบาทติดตามกับนักข่าวพลเมืองค่ะทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนและขนมหม้อแกงเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์ขนมหวานสินค้าขึ้นชื่อของตำบลนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะอีกหนึ่งสินค้าที่สร้างรายได้ให้มีเงินหมุนเวียนอย่างน้อย100ล้านบาทต่อปีค่ะภูมิปัญญาการทำขนมนี้ทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเดิมทีพี่ๆบอกว่าทำกันในครัวเรือนเล็กๆส่งขายกันในชุมชนแต่ต่อมาเมื่อมีความต้องการของตลาดมากขึ้นก็มีการปรับกระบวนการผลิตนำเอาเครื่องจักรเข้ามาทุ่นแรงเมื่อก่อนนี่ใช้ระบบจะเห็นไหมพวกใช้เครื่องตีอ่ะมีแบบทำเองก็เป็นมือเป็นชิ้นบ้านแต่หลังพอมาหลังจัดช้าเรื่องจะดีขึ้นเราก็เปลี่ยนเครื่องมือที่เห็นนี่เครื่องหยอดแต่ก็ยังใช้แบบไม่ได้เป็นร้อยใหญ่เป็นไม่ใช่ลงมาเปลี่ยนแบบชิ้นต้นขนมแต่ละชนิดมีรสชาติมีเอกลักษณ์ส่วนประกอบและขั้นตอนการทำที่แตกต่างกันไปค่ะดังนั้นแต่ละครัวเรือนจะทำขนมหนึ่งอย่างทั้งเหตุผลจากอุปกรณ์การผลิตทักษะความถนัดของแต่ละคนและการจัดการส่วนแบ่งการตลาดเพื่อไม่ให้แย่งลูกค้ากันจริงๆแล้วสร้างรายได้ให้กับคนมหาศาลและคนต่างๆแต่ละบ้านที่นี่มันมีประมาณ3,000ทำขนมที่มีมากกว่าลายแต่ละลายนี่จะทำไม่เหมือนกันอย่างผมนี่ทำขนมเดียวขนมเดียวบ้านไหนทำขนมขนมเดียวจะมีนิดขนมหม้อแกงคือว่าไม่ทุกอย่างทำมันจะไม่ทำเย็นขนมหวานของตำบลนาพันสามนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนค่ะทั้งแรงงานผลิตก็เป็นแม่บ้านเป็นคนในชุมชนเริ่มงานกันราวๆ7 โมงเช้าและทำขนมเสร็จก็ไม่เกินบ่าย2 โมงค่ะทำให้หลายๆคนไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นมีเวลาอยู่ใกล้กับครอบครัวส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมก็ช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนค่ะอย่างทองหยอดของครอบครัวนี้ก็จะใช้ไข่ไก่เป็นวัตถุดิบหลักค่ะส่วนถัดมาอีกบ้านที่ทำเม็ดขนุนก็จะใช้ถั่วเขียวทั้งจากในพื้นที่และต่างจังหวัดค่ะหรืออย่างฝอยทองก็ใช้ไข่เป็ดเหล่านี้ถือเป็นโอกาสในการสร้างงานของชาวนาพันสามจังหวัดเพชรบุรีที่ส่งความสุขผ่านขนมหวานไปทั่วประเทศซึ่งจำหน่ายทั้งปลีกและส่งค่ะที่ตำบลนาพันสามนี่แหละในที่เพชรบุรีก็ต้องนาพันสามมาทุกคนเลยผมว่าจะทำให้ดีมากเศรษฐกิจดีมากมันเป็นวงการที่เป็นลูกโซ่ลูกโซ่ถ้าจะเห็นไปด้านหลังเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าที่นี่ครับชาวบ้านทำงานตามคนละ3,000 บาทต่อเดือนคือที่นี่เป็นคนก็จะไปที่ไหนนะก็อาชีพหลักที่นี่ให้พ่อค้ามาขายก็โดนขายเป็ดนะก็มีอาชีพครับเป็นเป็ดมีอาชีพขนมส่งทางไกลมีอาชีพต่อมาที่ไหนอ่ะที่นี่มีคนต่อนอกจากขนมหวานแล้วในวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้ในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมตักบาตรบนหลังเกวียนหากใครสนใจก็สามารถแวะมาเรียนรู้ขั้นตอนและวิถีคนทำขนมหวานของชุมชนที่นี่ได้ค่ะทีมข่าวพลเมืองรายงาน